จุดเด่นของรถอะตอมเป็นเรื่องของช่วงล่างเกาะถนนเข้าโค้งขับสนุกก็วิ่งได้ประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงกินไฟไม่เยอะชาร์จ1รอบ4ชั่วโมงวิ่งได้60กิโลก่อนที่จะสร้างรถคันนี้ขึ้นมานะตอนนั้นก็มีไอเดียว่าอยากจะให้คุณพ่อเนี่ยเลิกใช้รถมอเตอร์ไซค์ในหมู่บ้านแค่นั้นเองแล้วก็อยากทำเป็นรถสามล้อซึ่งมันมีความมั่นคงกว่าแล้วก็ความเร็วเนี่ยก็ไม่ได้ช้ามากแล้วก็ให้เร็วกว่ารถกอล์ฟหน่อยเพราะรถกอล์ฟเนี่ยวิ่งในหมู่บ้านก็ประมาณ25กิโลเมตรอาจจะช้าเกินไปตอนนั้นก็เลยมีไอเดียว่าจะทำรถสามล้อคล้ายๆรถกอล์ฟแต่ให้มันมีความเร็วมากขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปเรียนหาความรู้ในเรื่องระบบไฟฟ้าเรื่องระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมมอเตอร์พวกนี้ไปเรียนเพิ่มกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมก่อนจะมาทำรถไฟฟ้าเองก็คือเดิมทีเนี่ยผมอยู่ในวงการทำชิ้นส่วนรถยนต์ด้วยคอมโพสิตเนี่ยมาร่วมๆ20ปีตัวผมเองมันชอบทางด้านเรื่องการผลิตชุดแต่งทำออกแบบดีไซน์อยู่ละก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่อยากจะทำรถคันนี้ขึ้นมาโดยการดีไซน์ทำให้รูปลักษณ์หน้าตาเนี่ยมีความเป็นไทยสังเกตได้ว่ารถของอะตอมเนี่ยมันยังมีความเป็นตุ๊กๆอยู่ยังมีกลิ่นอายอยู่แต่เราตัดทอนให้รถมันดูมินิมอลขึ้นดูน่ารักขึ้นดูเป็นมิดขึ้นเท่านั้นเองครับไอการทำรถเพื่อจะให้คนสูงอายุใช้เนี่ยคือ1ก็ต้องมี3ล้อเพราะถ้าเป็น2ล้อมันก็คว่ำง่ายนะครับเรื่องความเร็วก็ต้องได้ระดับ1 2ไซซิ่งที่ต้องวิ่งในหมู่บ้านนะเราก็ดีไซน์แค่ความยาว2เมตรคว่ำประมาณเมตร1เนี่ยมันก็ซอกแซกในซอยหมู่บ้านได้ง่ายจะจอดรถอะไรก็ง่ายจุดเด่นของรถตอมเนี่ยมันเป็นเรื่องของช่วงล่างที่ผมดีไซน์ก็อย่างที่บอกว่าผมอยู่ในวงการรถแข่งมาร่วมๆ10ปีเพราะนี้เราก็จะรู้ว่าให้เกาะถนนเนี่ยมันต้องทำยังไงไอ้คันเจ้าอะตอมเนี่ยเราก็เลยดีไซน์ช่วงล่างเป็นระบบโฟลิงเพื่อให้รถเนี่ยมันให้ตัวซ้ายขวาได้ดีกว่ารถที่ใช้แหนบเข้าโค้งขับสนุกกว่าแล้วก็ไม่ล้มง่ายเกาะถนนดีกว่าเวลาเจอถนนที่มันต่างระดับเราก็ใช้มอเตอร์เนี่ยขนาดประมาณ1,000 วัตต์มันก็จะกินไฟไม่เยอะส่วนความเร็วเนี่ยถ้ามันวิ่งความเร็วแม็กของมัน 3,000 รอบเนี่ยก็วิ่งได้ประมาณทั้ง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรื่องของการใช้งานเนี่ยการชาร์จ1รอบก็ประมาณ4ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงนะครับวิ่งได้ประมาณสัก60กิโลได้จุดประสงค์ตอนแรกที่เราดีไซน์รถคันนี้เพื่อจะทำให้พ่อใช้เนี่ยมันก็ลงทุนไปค่อนข้างเยอะไหนๆก็ทำขนาดนี้แล้วนะก็เลยทำเป็นธุรกิจไปเลยเริ่มต้นก็คือจดทะเบียนบริษัทแล้วก็ทำการตลาดเมื่อปลายปีที่แล้วนะลองไปเปิดตัวในงานมอเตอร์สปอร์ตดูก็ในงานก็มียอดจองเข้ามาค่อนข้างพอสมควรก็เกินคาดเรานิดหน่อยว่าตอนแรกเราก็นึกว่าเราไปเปิดตัวให้คนเห็นเฉยตอนนี้เนี่ยก็capacity ในการผลิตรถเนี่ยได้ประมาณเดือนละ20คันครับกลุ่มคนที่สนใจหลังจากอะตอมออกมาเนี่ยจะเป็นพวกกลุ่มโลจิสติกส์ครับค่อนข้างจะถามมาเยอะว่าสามารถเอารถไปวิ่งบนถนนส่งของได้ไหมนะครับก็จุดนี้แหละที่น่าจะเป็นลูกค้าหลักของเราในการพัฒนารุ่นจดทะเบียนนะครับก็คืออาจจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นโลจิสติกเป็นหลักซึ่งเรากำลังดีไซน์ให้ช่วงล่างมันรับน้ำหนักได้เยอะเพราะว่าถ้าเป็นขนส่งเนี่ยหรือการไปส่งของเนี่ยที่วิ่งเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยมันต้องเป็นรถเล็กๆแล้วก็ขนของได้ระดับหนึ่งตัวนี้เรากำลังพัฒนาอยู่ทำให้รถเนี่ยมันไซส์ใหญ่ขึ้นใส่มอเตอร์ใหญ่ขึ้นใส่แบตเตอรี่ให้วิ่งได้ไกลขึ้นถ้าออกแบบนิ่งเสร็จเนี่ยคิดว่าน่าจะปลายปีนี้ครับน่าจะเสร็จโปรโตไทป์นะ